ไข่ที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะครับก็คือไข่ของนกยางกรอกพันจีนนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับในบริเวณนี้ครับไม่มีสิ่งรบกวนนะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับทำให้มันเนี่ยสามารถที่จะกล้าออกมาวางไข่ในบริเวณที่เปิดโล่งได้เช่นนี้นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเข้ามาในบริเวณนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้สังเกตสิ่งรอบตัวเนี่ยจะเห็นได้ว่าในระบบนิเวศเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันครับของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในระบบนิเวศแห่งนี้นะครับมีอะไรบ้างครับครับสำหรับเรื่องของระบบนิเวศในพื้นที่ของป่าพลุคุณขี้เสียนตรงนี้นะครับเราก็จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับในเรื่องของระบบสายใยอาหารหรือห่วงโซ่อาหารในพื้นที่ตรงนี้มันก็มีเรื่องของสัตว์ที่เป็นสัตว์กินพืชนะครับแล้วก็สัตว์กินสัตว์ในส่วนของสัตว์กินพืชเนี่ยเราก็มีเรื่องของพวกปลานะครับซึ่งมากินไอ้แพลงก์ตอนซึ่งแพลงก์ตอนก็จะกินใบไม้พวกนี้นะครับแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะมีนาคเล็กเล็บสั้นนะครับก็จะมากินปลาอีกทอดหนึ่งแล้วก็จะมีเสือปลาก็จะเข้ามากินพวกนาคเล็กเล็บสั้นแล้วก็พวกหนูป่าในพื้นที่อีกทอดหนึ่งนะครับครับในส่วนของพืช นะครับในที่นี้เรามาถึงว่าต้นเสม็ดขาวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบห่วงโซ่อาหารในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่นะครับกรณีที่ใบไม้ของเสม็ดร่วงหล่นลงไปเนี่ยต่อมาเนี่ยก็จะทับถมกันกลายเป็นชั้นพีทการย่อยสลายของชั้นพีทเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยอย่างช้าๆนะครับเพราะว่ามีน้ำท่วมขังเนี่ยแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มีการช่วยในการย่อยสลายเนี่ยก็คือต้นไม้ต้นเสม็ดขาวพวกนี้นะครับในการดูดซึมซับชั้นพีทกลายเป็นปุ๋ยในการเข้าสู่ระบบในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าสู่วงจรของระบบนิเวศในพื้นที่ของป่าผู้ชุ่มน้ำแห่งนี้นะครับ